พอมีข่าวหมายจับมาทนายตั้มออกมาคุณผู้ชมคะดูกลุ่มกวนเพื่อนทนายเขาเรียกกลุ่มทนายดังดิฉันตั้งให้ว่าทนาย Dream Team ก็แล้วกันหรือเราเรียกกันว่าทนาย Avengers เวลาที่เข้าไปช่วยเหลือทางฝั่งของชาวบ้านเคสล่าสุดแล้วกันฮะทนายดังเนี่ยอันนี้นี่คือแก๊งทนายดังเดิมเข้าใจใช่ไหมแต่พอหลังจากตอนที่มีเรื่องของดีไอคอนแล้วเนี่ยก็เป็นทนายอเวนเจอร์หรือที่ชาวบ้านเรียกอุ้ยทนายดีมทีมทนายเพื่อประชาชนและนั่งเป็นแผงเลยนะเป็นแผงเลยวันนี้ผมเริ่มต้นคนแรกเอาคนมีเขาหรือว่าคนที่มาวายเอาคนมีเขาก่อนทนายรณรงค์แก้วเพชรฮะคุณผู้ชมวันนี้โพสต์ใน Facebook ทนายคู่ใจโพสต์แรกก่อนนะด่วนออกหมายจับทนายตั้มคดีมาดามอ้อยตำรวจคุมตัวมากองปราบเอ๊ะปกติไหมปกติทำไมอ่ะพูดแค่ข่าวเฉยๆว่าเนี่ยจับแล้วนะใช่ใช่แต่พอตกเย็นพอเห็นหน้าทนายตั้มที่โดนตำรวจจับเข้ากองปราบปุ๊บคุณผู้ชมฮะผมเห็นแล้วผมกับคุณป้ายังสะดุ้งเฮือกขึ้นมาเลยเพราะเปิดโพสต์ล่าสุดขึ้นมาหน่อยน่าจะช่วงแบบทุ่มนิดๆนะเกือบ2ทุ่มทุ่มนิดๆขอดูโพสต์ทนายรณรงค์สักได้ไหมถ้าตั้มคืนเงินเขาแต่แรกอันนี้ค่ะนี่ก็ไม่มีวันนี้ มึงบอกกูมึงจะรอดแล้ววันนี้มึงรอดไหมไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนเหมือนกันนะส่วนในคอมเมนต์ทนายรณรงค์ก็ไปตอบคอมเมนต์ในโพสต์ตัวเองอีกคนรอบตัวก็อวยแบบไม่สนอะไรเลยเหมือนกันแล้วคนรอบตัวเขาไม่ใช่พี่หรอหรือพี่ไม่สนิทกับเขาแล้วงงจังหรือว่ามีเขาขึ้นมาก็ไม่รู้วันนี้พี่รณรงค์บอกฮะคุณผู้ชมบอกว่าอัตราโทษเนี่ยวันนี้เอาพูดเรื่องของคดีก่อนนะคดีเนี่ยพี่รณรงค์บอกในฐานะทนายก็แล้วกันอัตราโทษของทนายตั้มสูง1ช่อโกง2ฟอกเงินอันนี้สูงแน่นอนแล้วศาลเนี่ยถ้าไม่พิจารณาถึงความผิดว่ามันมีมูลศาลท่านจะตีตกไปเลยไม่มีการออกหมายจับตั้งแต่ต้นนั่นหมายความว่าศาลอนุมัติออกหมายจับวันนี้แสดงว่าศาลท่านเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะมีข้อมูลความจริงที่พนักงานสอบสวนทำสำนวนขึ้นมาวันนี้ทนายรณรงค์ยังพูดอีกนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนกันอาจจะห่างกันไปบ้างตอนนี้ทนายตั้มใส่ชุดขาวอยู่ไหมใช่ๆใส่ชุดขาวไปเมื่อเช้าก็เข้าใจน่าจะไปทำพิธีเสริมดวงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจับมากองปราบเดี๋ยวตนทำอะไรเสร็จแล้วจะแวะไปเยี่ยมโดยหลักกฎหมายเพราะทนายรณรงค์บอกเป็นห่วงถ้าเกิดต้องไปยื่นประกันตัวในชั้นศาลไม่รู้ว่าจะได้ประกันหรือเปล่าเพราะวงเงินมันเยอะตัวเองเป็นทนายแบบไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนทนายตั้มก็เลยจะไปเยี่ยมที่กองปราบเพราะถ้าไปศาลน่ะถ้าไปประกันตัวมันต้องใช้วงเงินสูงแน่ๆเลยลองฟังเสียงทนายรณรงค์ดูฮะด้วยความที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะฮะถึงจะห่างกันบ้างใส่ชุดขาวอยู่ใช่ไหมครับก็เข้าใจว่าน่าจะไปทำพิธีเสริมดวงนะครับไม่เป็นไรอยู่กองเดี๋ยวเขาก็จับมากองปราบเดี๋ยวผมเสร็จนั่นเสร็จนี่เดี๋ยวผมแวะไปเยี่ยมครับแต่โดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับผมก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดต้องไปยื่นประกันตัวในชั้นศาลเนี่ยไม่รู้จะได้ประกันไหมเพราะวงเงินมันเยอะยังไงก็ตามนะครับเราไม่ใช่ทนายเขาเราก็ตามอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆก็แล้วกันถ้ามีคนถามว่ารณรงค์จะไปเป็นทนายให้ตั้มไหมรอบนี้คงไม่ได้ไปประกันตัวให้แล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันประกันในชั้นตำรวจได้แต่ไอ้รอบนี้เนี่ยไม่รู้จะให้ประกันตัวหรือเปล่าต้องไปประกันในศาลไหมถ้าต้องไปประกันในศาลเขาเตรียมทีมทนายไว้อยู่แล้วไม่ต้องเดือดร้อนแทนเขาหรอกนี่ค่ะก็พูดในเชิงของแง่ในมุมก่อนกฎหมายกฎหมายกฎหมายก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากไม่ได้น้อยใจอะไรด้วยคุณผู้ชมอีกคนนึงอันนี้ก็เคยเป็นคนใกล้ตัวมาก่อนนะอาจารย์เดชาค่ะจุกรูหลังจากที่ทราบข่าวว่าโพสต์ตั้งแต่เช้าบอกศาลออกหมายจับทนายตั้มแล้วเป็นไปตามที่ผมได้รับข้อมูลมาล่วงหน้าจริงๆคุณเดชาน่าจะตรวจสอบข้อมูลกับตำรวจตั้งแต่แรกๆเลยนะคะก็จริงนะเพราะเมื่อวานเนี้ยที่เราขึ้นว่าพรุ่งนี้มีหมายจับเนี่ยอันนี้ก็มาจากทนายเดชานะเพราะบอกสายของแกเนี่ยบอกมาไม่ถามเพื่อนแต่แกไม่รู้เหมือนกันนะว่าทนายเดชาบอกเราแล้วบอกทนายตั้มไหมแรงมากไม่รู้ไงก็ไม่รู้แต่ว่าทนายตั้มก็ตะก้าวงเช้าก็ออกไปแต่เขาบอกนี่ไง
ออกแล้วออกหมายจับคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นก็บอกว่าแหล่งข่าวคือรายงานความคืบหน้าแบบนาทีต่อนาทีนะคะตำรวจพาไปกองปราบแล้วทนายความของทนายตั้มก็จะไปพบทนายตั้มที่กองปราบเพื่อนไม่ไปเลยเพื่อนคือเพื่อนไม่ได้ไปเยี่ยมไม่เป็นไรแต่เพื่อนก็ไม่ได้ไปช่วยในเรื่องของการให้ปากคำด้วยแล้วทางด้านของทนายเดชาก็ให้ข้อมูลเป็นความรู้เพิ่มเติมก็คือพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาตามปวิอาญามาตรา134เหตุผลในการออกหมายจับทนายตั้มผิดอาญาร้ายแรงจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานก่อให้เกิดพยานอันตรายประการอื่นลักษณะคล้ายว่าถ้าปล่อยตัวออกมาหรือให้ประกันตัวออกมาอาจจะไปทำอะไรมีการคุกคามพยานหรือไม่เมื่อช่วงหัวค่ำค่ะคุณเดชากิติวิทยานันท์ให้ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอีกคุณผู้ชมคะเพราะทีนี้จริงๆอาจารย์เดชาเนี่ยน่าจะมีแหล่งข่าวอยู่ในตำรวจครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ถามแต่ทนายตั้มก็เลยเชื่อตามที่เพื่อนตัวเองบอกว่ามันเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หา71ล้านผมไม่คืนวันนี้ไม่ต้องคืนเขายึดอายัดทรัพย์ไปแล้วทนายเดชาบอกว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้มีข่าวตำรวจอธิบายขั้นตอนให้ทนายเดชาฟังเรื่องของการหลอกลวงเรื่องแคชเชียร์เช็คหาคนมารับเช็คไอ้39ล้านนะคะก่อนที่เราพยายามอธิบายไปเมื่อวานเนี้ยว่าจริงแล้วอะสแกมเมอร์ไม่มีพวกเธอนั่นแหละสแกมเมอร์จัดขึ้นมาเป็นขบวนการแล้วไปหลอกเขาในขณะเดียวกันก็เอางี้ข้อมูลทางคดีของทนายตั้มอันนี้ทราบเพราะว่าตำรวจเรียกวงเงินประกัน 25% ของมูลค่าความเสียหายเร็วๆนี้จะมีการออกหมายจับหรือแจ้งข้อหาเพิ่มอีก 3-4 คดีและอาจจะมีผู้เสียหายแสดงตัวเพิ่มเติมคุณผู้ชมอาจารย์เดชาให้ข้อมูลเรื่องกฎหมายแล้วกันนะคะบอกว่าที่โดน2คนก็คือเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถฟอกเงินและไปเกี่ยวข้องกับภรรยาเพราะชื่อของทรัพย์สินเป็นชื่อของภรรยาเชื่อว่าตอนนี้เขาก็คงปฏิเสธทั้งหมดก่อนนั่นแหละแต่ตำรวจต้องสอบปากคำต้องเค้นไปเรื่อยๆว่าข้อมูลมันจะตรงกับที่ผู้เสียหายคือมาดามอ้อยเขาเล่าไหมตอนนี้ตำรวจค้านประกันตัวแน่นอนเพราะพฤติการแห่งคดีร้ายแรงลองฟังเสียงทนายเดชาดูค่ะก็เมื่อวานเนี่ยมันมีแหล่งข่าวตำรวจ2คนแล้วก็มีพวกผู้สื่อข่าวอัยการอีก2คนซึ่งผมรู้จักดีเนี่ยเขาก็โทรมาแล้วอธิบายขั้นตอนกระบวนการว่าคดีทนายตั้มเนี่ยมันมีพยานหลักฐานอะไรที่จะมัดตัวทนายตั้มมันก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงนะครับการซื้อแคชเชียร์เช็คแล้วก็มีคนมารับเช็คแล้วก็มีคนมาเอาเช็คไปเบิกเงินเบิกทองอะไรต่างเนี่ยตำรวจเขามีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าสแกมเมอร์ไม่มีอยู่จริงความจริงแล้วคนที่เป็นสแกมเมอร์ก็คือกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีหมายจับผมก็ฟังทั้ง 3-4 คนที่โทรหาผมเนี่ยผมก็เลยดูแล้วโอ้โหแบบนี้ไม่เหมือนกับที่ทนายตั้มเล่าให้เราฟังนะเพราะฉะนั้นเราก็กลับลำดีกว่านะแปลว่าสแกมเมอร์หรือแฟนจับชาใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มของผู้ต้องหานะครับเท่าที่แหล่งข่าวตำรวจก็ข้อหาแรกก็คือช่อโกงเป็นปกติธุระนะเพราะมีการช่อโกงหลายครั้งหลายหนนะครับอันนี้ข้อหาแรกนะครับอันที่สองเรื่องฟอกเงินก็หมายถึงว่าเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเรื่องช่อโกงเป็นปกติธุระเนี่ยก็นำไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรทนายเดชาบอกว่าการประกันตัววันนี้ชั้นพนักงานสอบสวนยังไงก็ต้องคัดค้านการประกันตัวอยู่แล้ววันนี้ยังไงทนายตั้มกับเมียนอนคุกที่กองปราบแน่ซึ่งก็เป็นไปตามคาดฮะคุณผู้ชมตำรวจ CIB พึ่งโพสต์ล่าสุดเลยนะตำรวจสอบสวนกลางไม่ให้ประกันตัวทนายตอพร้อมภรรยานอนห้องขังคืนนี้ก็เตรียมให้เช็คอินตั้งแต่กลางวันแล้วนี่ล้างห้องไว้ตั้งรอตั้งนานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้โดนฝากขังอุ้ยเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอเลยไม่ต้องห่วงเพราะวันนี้เห็นบอกว่าคุณผู้ชมฮะจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้อมรินทร์ทีวีก่อนที่จะมีเรื่องของทนายตั้มจำได้ใช่ไหมคดีแรกเลยทองแม่ตั๊กแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์ใครเป็นคนทำคดีนะกองปราบกองปราบทำเสร็จปุ๊บไปจับทันทีแล้วก็คัดค้านการประกันตัวตอนนี้อยู่ในเรือนจำนั่นคดีที่หนึ่งคดีที่สองดิไอคอนตำรวจก็เปิดปฏิบัติการจับทันทีเลยสุดท้ายแล้วเห็นมีการบอกเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่ามันก็มีในส่วนของ3คดีทีมงานเปิดข้อมูลมาหน่อยฮะ3คดีดังก่อนหน้านี้เห็นบอกว่า3คดีก่อนหน้านี้ทั้งทองแม่ตั๊กทั้งดีไอคอนแล้วก็ทั้งในส่วนของคดีทนายตั้มนี่30กันยากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาพักก่อนนะ
ม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน3คดีดังฮะคุณผู้ชม3คนแล้วถามว่าถ้าสมมุตินะวันนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์เองคุณฝ้ายก็ไม่ได้นั่งวิเคราะห์แล้วเราก็ไม่ได้นั่งเคลียร์มานั่งพูดเองนะฮะคุณผู้ชมนักกฎหมายชั้นบรมครูทั้งนั้นเลยเป็นคนพูดบอกว่าทนายตั้มโดนคัดค้านแน่ๆแล้วครั้งนี้ไม่ธรรมดาทนายตั้มเคยโดนหมายจับมาแล้ว2ครั้งแต่หลุดแต่ครั้งนี้เขาบอกกองปราบทำสำนวนมาอย่างดีแล้วถามว่าจะต้องไปเจอใครบ้างเพราะว่า3คดีนี้มั่นใจหมดนะคะคดีแม่ตักป่าเบียร์เขาก็มั่นใจว่าเขารอดบอสพอนี่ทุกคนมั่นใจว่าไม่ได้ออกมาเอ้ยหมายถึงตัวผู้ต้องหามั่นใจว่าเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวจะได้ออกมายังไงก็ตามแม่ข้าสาวไม่ถือยังไงก็ไม่มียังไงก็ไม่โดนสุดท้ายแล้วหมายจับออกเป็นปฏิบัติการล้างทั้งหมดเลยตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะฮะตั้งศูนย์บัญชาการอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่นำตัวทนายตั้มไปฝากขังมีเพื่อนรออยู่ด้านในนะคะบรรดาบอสๆไหนลองเปิดขึ้นมาซิว่าใครจะรอเขาอยู่บ้างข้าวของเนี่ยคงไม่ได้ขนเข้าไปคุณผู้ชมคะแล้วจะต้องกลายเป็นน้องใหม่แต่จริงๆทนายตั้มเองเนี่ยเขาเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าในขั้นตอนกระบวนการเป็นยังไงถ้าสมมุตินะด้วยความเคารพนะเขาบอกว่าวันนี้มีคนพูดทนายอาคมแหละพูดแล้วบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาต้องคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนอยู่แล้ว1ทำแล้วนะฮะ2พรุ่งนี้ฝากขังคัดค้านประกันตัวต่อศาลเพราะอะไรรู้ไหมฮะ1กลัวไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะอะไรก็ทนายตั้มเองนั่นแหละไปให้สัมภาษณ์ที่กองปราบแล้วก็บอกว่าเนี่ยตำรวจไปยุ่งกับพยานตำรวจไปอุ้มทนายตั้มรู้ได้ยังไงแสดงว่าทนายตั้มกำลังเข้าไปหาพยานใช่ไหมแล้วพยานคนนี้ที่ทนายตั้มกำลังบอกเขาไปบอกอะไรกับตำรวจบ้างเลยบอกว่าน่าจะเป็นการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและคลิปเนี้ยที่บอกกำลังจะมุ่งหน้าไปชายแดนหลบหนีใช่ไหมแล้วพยายามพูดตลอดนะผมไม่ไปไหนผมก็อยู่บ้านนั่นแหละแล้วไปทำไมนะเช้าเนี่ยเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาบอกถ้ามีพฤติการในการหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานแล้วมูลค่าความเสียหายมันค่อนข้างสูงประจวบเหมาะกับความเป็นทนายผู้ที่รู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีค่ะเป็นอย่างดีผู้พิพากษาท่านก็จะบอกว่าความผิดมันน่าจะมากกว่าคนอื่น อย่างเช่นคนอื่นปกติเนี่ย1ปีแต่ทนายเนี่ยน่าจะ3ปีเพราะจะไม่มีเหตุให้ลดโทษไม่มีเหตุให้ลดโทษแน่ๆฮะคุณผู้ชมและถามว่าเข้าไปในเรือนจำสมมุตินะถ้าคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเข้าไปในเรือนจำจะไปเจอใครบ้าง1ป๋าเบียร์เพราะอยู่เรือนจำเดียวกันแดนแรกรับเหมือนกันเพราะเขาบอกเป็นแดนที่ใช้สำหรับในการที่รวบรวมในส่วนของผู้ต้องหาที่กำลังจะต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลอยู่ยังไม่ได้ถูกตัดสินพิพากษาว่าเป็นนักโทษพอเข้าไปปุ๊บก็ต้องเจอป๋าเบียร์แล้วก็ต้องเจอบรรดาบอสผู้ชายต่างๆใช่ส่วนทางภรรยาก็จะมีแม่ตั๊กรออยู่มีคุณมินพิชยามีบรรดาบอสต่างๆรออยู่ด้านในคุณผู้ชมคะไม่รู้ว่าการเผชิญหน้าระหว่างทนายตั้มกับบอสพอลเขาจะพูดว่ายังไงเพราะอย่าลืมว่าที่ทนายตั้มมาถึงวันนี้ได้มันมาจากเงิน 7.5 ล้านจำได้ไหมและทนายยังไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเลยนะใช่มันมาจากเรื่องดีไอคอนก่อนเลยนะที่บอสพออยู่ดีๆเนี่ยแฉออกมาจากในเรือนจำเลยบอกว่ามีการเรียกเงิน 7.5 ล้านแล้วก็มาจนถึงวันนี้คุณผู้ชมคะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าติดคุกเดี๋ยวจะมีคนไปเยี่ยมค่ะทนายเจมส์นิติธรแก้วโตวันนี้บอกเลยว่าผมก็ตกใจผมก็ไม่คิดคือจริงๆที่ผ่านมาไม่ได้คุยกันในเรื่องของคดีสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่เกิดขึ้นก็กฎหมายไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะคะพี่เจมบอกต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ขอให้เขามีสติแล้วก็เป็นกำลังใจให้ถ้าถูกขังในเรือนจำก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมไปให้กำลังใจในฐานะเพื่อนกันส่วนเรื่องของคดีเชื่อว่าทีมแอดเวนเจอร์เองเนี่ยค่ะไม่มีใครเข้าไปยุ่งเหยิงในคดีข้อพิพาทระหว่างทนายตั้มแล้วก็คุณอ้อยแน่นอนค่ะอะไรที่เป็นปัญหาค่อนข้างตกใจนิดนึงเพราะว่ามันเร็วเกินไปเร็วมากเกือบแบบเราไม่ทันได้ปกติมันจะต้องมีกระบวนการอย่างอื่นไหมแล้วเขาก็ไปแสดงตัวแล้วด้วยนะครับแต่ก็เข้าใจผมไม่อยากให้ความเห็นนะครับเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับต่อให้เพื่อนทำผิดแบบไหนยังไงก็ตามผมไม่ได้มีหน้าที่ในการไปซ้ำเติมเพื่อนนะครับเท่าที่เขาโดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทุกวันนี้มันก็หนักอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในฐานะที่เป็นผมคงให้กำลังใจแหละนะแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายใดๆก็แล้วแต่ใครทำอะไรก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่ากลุ่มของแอดเวนเจอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเคสที่ข้อพิพาทระหว่างตั้มกับเจ้อ้อยนะแอดเวนเจอร์ไม่เกี่ยวแต่แอดเวนเจอร์เนี่ยกำลังถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับดีไอคอนอันเดียวเลยนะแต่ถ้าสังเกตดูหมายจับเนี่ยมันออกของหมายจับของเจ้อ้อยทั้งนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวกับดีไอคอนนะครับ
ต่อให้เดี๋ยวไอคอนแจ้งความเขาก็ต้องดูพยานหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับทนายหรือเปล่านะครับนะกลุ่มทนายไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ละคนไม่รู้เลยว่ามีใครไปเรียกรับเงินตรงนั้นยังไม่ได้คุยอะไรกันค่ะส่วนเรื่องดีไอคอนที่บอกว่ามีการเรียกรับเงิน 7.5 ล้านทางฝั่งของดรีมทีมยืนยันไม่รู้นะคะไม่รู้อีกคนนึงอันนี้รุ่นพี่คุณผู้ชมพี่เกิดใช่ไหมพี่เกิดผลค่ะก่อนหน้าก็คือช่วงที่โดนจับเนี่ยจะโพสต์เกี่ยวกับข้อกฎหมายก่อนรายงานความคืบหน้าของคดีซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มเพื่อนกันนะคะมีคดีอะไรเนี่ยกลุ่มของทนายความเพจของแต่ละท่านก็จะโพสต์อยู่แล้วเนี่ยเพื่อทราบเรื่องข้อกฎหมายไปพร้อมกันอย่างพี่เกิดบอกวันแผนช่อโกงร่วมกัน5คนขึ้นไปเป็นความผิดฐานซ่องโจรอีกกระทงนึงคุณผู้ชมโพสต์นี้พี่เกิดไม่รู้อะไรมาตอนนี้มีแค่2คนอยู่นะแต่ถ้ามีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อาจจะเข้าความผิดฐานซ่องโจรอีกหนึ่งค่ะอุ้ยแล้ววันนี้เราไปเจอกับพี่เกิดฮะพี่เกิดบอกว่าการที่ทนายตั้มกับเมียโดนออกหมายจับถามพี่เกิดตกใจไหมพี่พี่เกิดบอกว่าโอ้ยไม่เหนือความคาดหมายหรอกเอาปกติเลยพี่เกิดบอกว่ายังไงก็รู้อยู่แล้วยังไงก็โดนเพราะคดีมันใหญ่แล้วถามว่าวันพรุ่งนี้พี่เกิดมองข้ามช็อตวันนี้เองนะฮะคุณผู้ชมทางด้านของทนายเกิดผลบอกว่ายังไงก็ตามทนายตั้มน่าจะรอดประกันยากเพราะจุดที่จับกุมเราก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยจุดที่จับกุมทำไมอ่ะคุณฝ้ายคุณผู้ชมทำไมไปกลับต่างจังหวัดเขาบอกบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่กรุงเทพแล้วไปโผล่พนมสารคามแล้วบอกจะไปพิพากษาที่ศาลมันนอกเขตบ้านนอกเขตอาณาเขตคุณจะให้การกับตำรวจยังไงในช่วงที่คุณกำลังมีข้อพิพาทอยู่ณขณะนี้พฤติการศาลจะมองว่าอยู่ในการหลบหนีไหมต้องรอดูอยากฝากถึงทนายตั้มตัวเขาเป็นนักกฎหมายต้องรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และประเด็นในสังคมเขาต้องรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่พี่เกิดผลบอกตัวเขาเองเป็นคนเดียวที่รู้อยู่แก่ใจถ้าหากเชื่อว่าเป็นเรื่องไม่จริงก็ขอให้นำพยานหลักฐานมาต่อสู้ทางคดีผมว่าคดีนี้โอกาสที่จะได้รับประกันตัวค่อนข้างจะยากข้อที่จริงวันนี้ก็ยังไม่ผิดถูกหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่าลักษณะของการขับรถออกไปต่างจังหวัดมันทำให้ศาลอาจจะมองได้ว่ามีความพยายามที่จะหลบหนีหรือเปล่านะครับถ้ามันมีการแจ้งข้อกล่าวหาจากผู้เสียหายที่มีพยานหลักฐานแล้วก็มีการสอบปากคำผู้เสียหายตั้ง 3-4 วันวันละหลายชั่วโมงเนี่ยเชื่อว่าก็คงไม่เกินความคาดหมายว่าสอบขนาดนี้มันต้องมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็น่าจะต้องมีการดำเนินการจับกุมครับทนายตั้มเขาเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเขาก็น่าจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นอยู่ในสังคมตอนนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจเขารู้ตัวเขาเองว่าจริงหรือไม่จริงถ้าหากไม่จริงก็ขอให้เขานำพยานหลักฐานเข้าต่อสู้เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าดูความรู้สึกของทีมทนาย Avengers วันนี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนอกจากให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายแล้วนะคะก็บอกว่าตกใจคงไม่ได้ประกันตัวแล้วนะเดี๋ยวจะเอาข้าวไปเยี่ยมเชื่อว่ามีหลักฐานชัดเจนที่ออกหมายจับจนจับกลุ่มตัวได้คุณผู้ชมคะอันนี้คือกลุ่มที่เคยรักกันมาก่อนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย